แต่ก็ไม่สามารถจะเข้าไปในที่กำบังได้จนเห็นสังกะสียื่นออกมาแผ่นหนึ่งจึงเข้าไปหลบแต่ก็ยังไม่พ้นสายฝนที่คล้ายของแหลมชิ้นเล็กๆพัดสายเข้าทิ่มแทงด้านหลังจนเจ็บปวดทำให้ตะเพิงระลึกขึ้นได้ถึงสังกะสีมีสาราที่เคยทำเราเคยทำบุญสร้างศาลาไว้ดิเราไม่น่าทำบุญแค่เพียงนั้นต่อไปมันใหญ่เลยทีเดียวที่นี่ผมไม่ทำแล้วสักสีคนเดียวผมจะสร้างทั้งวัดเลยแน่ใจก็ตัดโค้งแน่ครับเงินทองที่บ้านผมเยอะแยะผมจะสร้างทั้งวัดคนเดียวเลยไม่ให้ใครมาพูดเลยแน่นะไม่ทำตามที่พูดก็เท่ากับเสียสัญญาบ้านท่านตะเคิ้นจะไฟไหม้เงินทองทรัพย์สมบัติที่มีก็จะทิ้งหายละลายไปหมดสิ้นเข้าใจไหมครับลงไปนั่งในเรือสิว่าเรือล่มให้คนลงงมค้นหาศพก็ไม่พบและไม่มีใครเห็นตะเคิ้มและเรืออีกเลยยายว่าจึงเรียนทำบุญอุทิศให้ตะเคิ้มใช้พวกนี้ไม่คือเลยช่วยกันไป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 ช่